Move on นักแสดงสาวคนเก่งเลิกนักร้องรูปหล่อปิดฉากรัก4ปีได้เป็นคุณหมอสมดั่งตั้งใจแล้วสำหรับสาวสวยปุยเมฆณภศรวีรยุทธวิไลหลังทุ่มเทตั้งใจเรียนหมอมานานกว่า6ปีซึ่งต่อจากนี้หมอปุยเมฆบอกเอาไว้ว่า Next Station อินเตอร์และแพทย์ที่เลี้ยงออร์โธปิดิกโรงพยาบาลราชบุรีซียูซูนคะชีวิตตอนนี้ประสบความสำเร็จอีกขั้นแต่เรื่องหัวใจกับสะดุดมีปัญหาโดยล่าสุดหมอปุยเมฆยอมรับว่าตอนนี้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งลดสถานะรุดสุภรุษให้เหลือเพียงพี่น้องหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีจริงๆโสดมาสักพักแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าไม่แน่ใจว่าต้องพูดไหมเพราะตอนมีแฟนก็ไม่ค่อยพูดฮ่าฮ่าฮ่าแต่คนถามมาเยอะโดยเฉพาะช่วงนี้ขอตอบแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวให้ชัดเจนไปเลยละกันเรากับพี่รุดห่างกันมาสักพักแล้วค่ะด้วยอายุค่อนข้างห่างกันเลยมีหลายอย่างที่คิดไม่เหมือนกันมองหลายๆเรื่องคนละมุมมองกันเลยมีปัญหาให้ต้องพูดคุยกันบ่อยๆซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่พี่รุดไม่ดีและเราไม่ดีแค่เราสองคนอาจจะยังไม่พอดีกันแค่นั้นเลยก็ตกลงเห็นตรงกันว่ากลับมาอยู่ในสถานะพี่น้องกันดีกว่าจบกันด้วยดีพี่รุดยังเป็นที่น่ารักเสมอฮะแล้วเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านมาที่เคยอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขมากๆช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่ได้กลับมาทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองเพื่อนๆ เยอะขึ้นมูฟออนต่อไปก็แฮปปี้ดีนะไม่ค่อยเศร้าแล้วละดีขึ้นมากๆแล้ว